8:46 เชิญที่หน้าจอทีวีฮะข่าวนี้แปลกแก๊งทวงหนี้นอกระบบที่เมืองอุดรธานีอยู่ดีๆมันตีกันเองฮะอืมเฮ้ยพี่ขิวโทรกันตำรวจพี่โทรเรียกตำรวจสิโทรมาสิโทรมาสิเฮ้ยพี่อย่านะไม่พี่โทรหาตำรวจสิเป็นแก๊งทวงหนี้นอกระบบที่เมืองอุดรธานีตีกันยับฟาดกันระห่ำเหลือเกินฮะและตีกันยับฟาดกันระห่ำมันดันไปหยิบข้าวหยิบของของพ่อค้าแม่ขายในย่านนั้นเอามาฟาดเอามาปาใส่กันด้วยพ่อค้าเลยต้องรีบตะโกนบอกว่าตำรวจมาไอ้คำแรกมันไม่ยอมเชื่อฮะคำที่2กับที่3เนี่ยมันถึงยอมเชื่อแล้วเลิกลากันไปแต่ข้าวของพังเสียหายไปแล้วอันนี้จากอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท3บอกเอ้ยเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น120กับพวกวัยรุ่น120นะปกติเห็นทะเลาะ กับลูกหนี้แต่คราวนี้มันมาตีกันเองจนร้านค้าได้รับความเสียหายเป็นข่าวแปลกนะฮะว่าเป็นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ของแก๊งทวงหนี้ตีกันเองไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนครับครับขยับมาที่ชลบุรีค่ะรอบนี้ตำรวจเขาตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ไปเจอโนมเมาแล้วขับเรียกให้ตรวจไม่ยอมตรวจเดินป่วนกลางถนนวุ่นวายกันไปหมดค่ะตำรวจสภ.แสนสุข2นายต้องช่วยกันคุมตัวนายการค่ะคนนี้อยู่ในอาการมึนเมาเดินป่วนด่านเมาแล้วขับที่บริเวณหน้าตลาดหนองมนนะคะถนนสุขุมวิทตำบลแสนสุขที่ชลบุรีจนตำรวจกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นตำรวจบอกนะคะว่าชายรายนี้พยายามจะขับรถฝ่าด่านแต่ปฏิเสธไม่ยอมเป่าวัดแอลกอฮอล์อ้างว่าผมทำงานธนาคารไม่เป่าแน่นอนหากเป่าไปแล้วก็มีความผิดผมจะเป่าทำไมอ้าวก็คุณเมาแล้วขับนี่นะแต่ตำรวจยืนยันนะคะว่าไม่สามารถเอาเรื่องงานมาอ้างได้แม้หนุ่มคนนี้จะทำงานแบงก์ก็ตามชายรายนี้ขัดขืนค่ะหลังจากนั้นเขาขัดขืนไม่พอเขาขอโทรศัพท์โทรตามแฟนให้มาช่วยและก็พยายามโทรขอเจรจากับผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่ตำรวจปฏิเสธไม่ให้โทรนะคะสุดท้ายก็ต้องอุ้มขึ้นรถตำรวจไปดำเนินคดีที่โรงพักค่ะขยับมาดูที่จังหวัดปทุมธานีที่สามโคกฮะกระบะห้องเย็นห้องเย็นธรรมดานะแต่มีหนาวเพราะว่ากลับรถใต้สะพานแล้วไปติดคานอยู่ข้างบนครับอย่าหาว่าโทษ GPS เลยแต่คนขับบอกพี่ผมก็ขับมาตามทางอยู่ดีๆขับมาตาม GPS สุดท้ายแล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้ไปไม่ได้กลับตัวก็ไม่ถึงแล้วฮะรอบนี้เหตุการณ์นี้ถนนปทุมธานีบางปะหันตำบลเชียงรากใหญ่ที่สามโคกจังหวัดปทุมธานีกระบะคันนี้เป็นกระบะห้องเย็นค่ะเย็นไม่ไหวแล้วหนาวเลยฮะถึงขั้นหนาว Isuzu ทะเบียน1ทอผู้เฒ่าหอนคู่9196เป็นแบบห้องเย็นกำลังจะมุดใต้ข้ามใต้สะพานความสูงประมาณ2เมตร20เซนติเมตรครับภัยทูลบอกว่าอย่าไปโทษเขาเลยนะแต่ผมขับตาม GPS จริงๆและ GPS มันก็ไม่ได้บอกไงป้ายข้างหน้าก็ไม่ได้บอกไว้ว่าความสูงขนาดไหนพอมาไม่รู้ตัวเลยมารู้ตัวอีกทีก็คือคำว่าตู้มเรียบร้อยแล้วนะครับชาวบ้านย่านนี้เขาบอกว่าเจอแบบเนี้ยเจอกันประจำไม่เชื่อเดี๋ยวถอยลงมาจะเห็นร่องรอยที่อยู่ด้านบนพอสมควรฮะครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ